เทสลาเปิดให้ดาวน์โหลดใน App Store ประเทศไทยแล้วนะคะหรือว่านี่เนี่ยจะเป็นสัญญาณว่าเทสลาจะเข้ามาทำตลาดในไทยเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะก็มีข่าวการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยแล้วจะมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมบ้างเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะข่าวด่วนที่น่าสนใจมาเมื่อคืนนี้เลยนะคะกับแอป Tesla ที่ในตอนนี้เนี่ยเปิดให้ดาวน์โหลดใน App Store ของทางฝั่ง iOS แล้วและ Play Store ในฝั่งของ Android เนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้เช่นกันค่ะแต่เมื่อพลอยลองกดเข้าไปในหน้าแรกสำหรับการสร้าง Account แล้วเนี่ยก็ยังไม่มีให้เลือกประเทศไทยนะคะเพราะว่า Tesla ยังไม่เข้ามาทำตลาดในไทยนั่นเองค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะสำหรับคนที่ขับรถ Tesla ในประเทศไทยเนี่ยก็จะต้องใช้ Apple ID ของ US หรือประเทศที่ขาย Tesla ก่อนถึงจะดาวน์โหลดแอปมาใช้งานได้ค่ะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะคะที่บ่งบอกได้ว่าเทสลาจะเข้ามาในไทยอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะก็มีข่าวที่เทสลาเข้ามาจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใต้ชื่อบริษัทเทสลาประเทศไทยจำกัดเมื่อวันที่25เมษายน2565ที่ผ่านมานั่นเองค่ะสำหรับแอปเทสลานะคะเราสามารถควบคุมการใช้งานฟังก์ชันต่างๆภายในรถผ่านตัวแอปได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสั่งเปิดปิดประตูเปิดซันรูฟเปิดแอร์ควบคุมอุณหภูมิภายในห้องโดยสารนะคะรวมไปถึงการเช็คแบตเตอรี่ของตัวรถด้วยแล้วก็เราสามารถเช็คตำแหน่งของตัวรถได้ด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยรถของเราอยู่ที่ไหนแล้วก็กำหนดความเร็วรถได้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีอีกเบาะแสหนึ่งสำหรับเว็บไซต์แคเรียของทางเทสลาที่ประกาศรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆค่ะซึ่งในหน้านี้นะคะก็ปรากฏรายการตัวเลือกประเทศไทยแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่มีรายละเอียดในการรับสมัครตำแหน่งต่างๆถ้าลองไปดูที่ประเทศสิงคโปร์แล้วเนี่ยก็จะมีรายละเอียดในการเปิดรับสมัครงานปรากฏขึ้นมาค่ะซึ่งก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งเบาะแสสำคัญนะคะที่ชี้ให้เห็นว่าเทสลาเนี่ยก็น่าจะเริ่มเข้ามาทำตลาดในไทยแล้วค่ะรวมถึงเรื่องเทสลาซูเปอร์ชาร์เจอร์ด้วยนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวลือมาเหมือนกันว่าเทสลาได้เข้าร่วมหารือกับทางฝั่งของ PEA เพื่อทำการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าในประเทศไทยถ้าดีลนี้สำเร็จเนี่ยก็น่าจะคาดการได้เลยนะคะว่าเทสลาจะเข้ามาทำตลาดในไทยเร็วๆนี้อย่างแน่นอนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องมารอลุ้นไปพร้อมๆกันว่าหลังจากนี้เนี่ยเทสลาจะมีการเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าค่ะถ้ามีข่าวสารอัปเดตอะไรเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวพลอยจะรีบมาแจ้งให้ทราบกันทันทีเลยถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ